สวัสดีค่ะอีสานผัดแซ่บมาแล้วค่ะวันนี้จะพามาแกงเห็ดค่ะเห็ดขมนะคะนี่เราก็จะตำตะไคร้หัวหอมแดงแล้วก็พริกค่ะตำไปค่ะเราจะตำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนให้ละเอียดก่อนค่ะเราจะไม่ตำข้าวเบื่อรวมนะคะเราจะแยกตำค่ะตำให้ละเอียดได้ที่แล้วเรามาตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำมาใส่คุกเป็นน้ำล้างคุกด้วยค่ะทุกคนค่ะอร่อยที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะหม้อเราก็ต้มใส่ใบหญ้านางแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เครื่องที่เราตำเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ติดไฟใส่เห็ดลงไปค่ะแต่พอดีตอนที่ใส่เห็ดวิดีโอมันกดไม่ได้ค่ะก็เลยใส่ใหม่อีกรอบค่ะแล้วก็เราก็ต้มไปได้สักพักแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่หน่อไม้ด้วยค่ะใส่หน่อไม้นิดหน่อยค่ะไม่ใส่เยอะเพราะเราจะแกงเห็ดล้วนๆค่ะวันนี้แต่ว่าใส่หน่อไม้นิดหน่อยเพื่อความอร่อยค่ะแล้วก็จะมาใส่ข้าวเบื่อทีหลังนะคะข้าวเบื่อก็เป็นข้าวสารที่เราแช่น้ําไว้แล้วก็ไปตำกับทุกคนค่ะแบบนี้เลยค่ะน้ำย่านางเราเขียวหอมเลยค่ะพอมันเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะใส่ชูรสลงไปใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะมาใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะประมาณ2 หวักเลยค่ะเพราะเราจะไม่ใส่เกลือและน้ำปลานะคะหอมมากค่ะน้ำตาลเราไม่ใส่ค่ะเพราะว่าน้ำปลาร้าของเราจะมีน้ำตาลนิดหน่อยแล้วค่ะเพราะน้ำปลาร้าเราต้มเองค่ะเราก็เลยจะไม่ใส่น้ำตาลตอนที่เราแกงค่ะหอมแล้วนะคะเดือดแล้วค่ะได้ที่แล้วเดือดแล้วนะคะหอมแล้วค่ะอยู่หน้าเตาหอมมากเห็ดก็น่ากินมากค่ะทุกคนค่ะเราจะมาใส่ใบแมงลักหรือว่าใบอีตูนะคะผักอีตูค่ะปิดแก๊สได้เลยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะหอมมากค่ะทุกคน